สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 12:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน70ปีนานมีเพื่อนแท้ความสำเร็จซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ70ปีการก่อตั้งบริษัทโอกาสนี้ทรงพระอักษรผู้กันจีนและทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์แล้วพระราชทานพระราชโอรสให้ผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนตลอดระยะเวลา70ปีกลุ่มบริษัทนานมีได้ประกอบธุรกิจเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของไทยทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอาทิส่งเสริมเยาวชนในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนอาทิโครงการประกวดภาพวาดเยาวชน Horse Award โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Award และโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีเวลา 17:34 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลโทปราบโชติกาเสถียรซึ่งได้แก่อนิจจกรรมด้วยภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองตีบเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562สิริอายุ84ปีพลโทปราบโชติกาเสถียรเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2478บิดาและมารดาคือพันโทหลวงจรุลฤทธิไกรจรุลโชติกาเสถียรและนางสุนทรโชติกาเสถียรจบการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรุ่น102แล้วเขาศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพระเจริญจอมเกล้าหลักสูตร5ปีรุ่นที่7นอกจากนี้ได้รับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆอาทิโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบหลักสูตรผู้บังคับหมวดจปร.รุ่นที่5โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบหลักสูตรชั้นการรบแบบจู่โจมรุ่นที่6โรงเรียนสารวัตรทหารกรมการสารวัตรทหารบกหลักสูตรนายทหารสารวัตรชั้นนายร้อยรุ่นที่1และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่47มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาทิหัวหน้ากองแผนกรมสารวัตรทหารบกตุลาการศาลทหารกลางและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ได้เคยร่วมในราชการสงครามณสาธารณรัฐเกาหลีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวรด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางประภัยพิษโชติกาเสถียรมีบุตรและธิดา2คนเวลา 18:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
นางสมพิตรหอมหวนและนางวิมลศรีหอมหวนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดานางสาวเพชรดาอุษณพงษ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไม้เท้าและเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิราชสุดาคณะนักศึกษาทุนมูลนิธิราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562มูลนิธิราชสุดาซึ่งที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระเช่นรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการเดินวิ่ง Run for ราชสุดาและงบประมาณประจำปี2563มูลนิธิราชสุดาเป็นมูลนิธิที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือกว้างขึ้นโดยการสนับสนุนในการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์ทำงานบริการคนพิการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมูลนิธิได้ดำเนินการต่างๆเช่นให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศมีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งคนพิการและคนทั่วไปจะตั้งกองทุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนตาบอดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าณพระตำหนักจักรีบงกตวันนี้เวลา 15:05 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์นำผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในโอกาสครบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน44คนเฝ้ากราบทูลลาเพื่ออุปสมบทและเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งรวมทั้งพุทธสถานที่สำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์2563ทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีพระปณิธานมุ่งหวังให้มีโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกันโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าและผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพุทโธได้จริงๆแล้วนี่สิ่งที่จะมาคือความปิติ
วิชาการเป็นสำคัญแล้วได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดความรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นในวันที่12 ธันวาคม 2562รัฐบาลขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพฤหัสบดีที่12 ธันวาคม 2562เวลา 15:30 รัฐบาลจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิษฐ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่งเสียงกับเหเรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษฐ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ